ครับออกมาทางขวาบอลที่สีโรดครับย้อนกลับมาวสันหยอดเข้าไปลูกนี้อ้าวสกัดไม่ดีอ้าวแล้วเตะก็ไม่ดีแล้วนี่สุดท้ายโดนอู1-0เลยครับโอ้โหผ่านมาไม่ถึง1นาทีครับเป็นแนวรุกชาวโคลัมเบียนะครับธีราธรเปิดจัดมาลูกนี้ไม่ดีครับสีโรดอ้าวเล่นยากไปหน่อยครับติดซ้ายแล้วจอดมาลูกนี้ไม่ถึงครับเหมือนจะให้กับเดลปิโน่บอลมาที่สีโรดอีกครั้งหนึ่งสีโรดเล่นกับทางด้านเดลบรูเกอร์อ้าวสั้นไปหน่อยครับสโตนสูงยากเลยนะครับอ้าวคืนมาไม่ดีครับให้มาลูกนี้ไปต่อสวยเลยครับยังไงไปเล่นยากหน่อยครับเกือบโดนนิรบดินฉกผันสาเติมขึ้นมาให้ทีคาสตาเยดายกต่อมาไปถึงนฤบดินครับพัชรพลนะครับดักไว้จังหวะมาก่อนมาเล่นไทยลีกเนี่ยเล่นอยู่ในลีกอิสราเอลนะครับแล้วก็ย้ายมาครับสำหรับเฟอร์เรอร์ทุ่มมาลูกนี้ไม่ถึงเดียวปิโน่ครับอ้าวมีโถกแล้วครับบัญชาเกมรับของนครราชสีมาดีต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับเป็นนักเตะสัญชาติอังกฤษนะครับชาลีคลัฟเบิร์นมาครับเดอร์บรูเกอร์ให้มากับซีโรดเล่นกับทางพัชรพลครับวสันกลับไปที่พัชรพลหยอดมาลูกนี้ไม่ดีครับติดสุลากาธีราธรให้สุภชัยข้างหน้ามีชาลีคราฟขวางข้ามมาซีโรดลูกนี้แม่ไปดูหลอกหรือเปล่านะเมื่อสักครู่นี้เตะมุมโดยโกลันคาวซิสครับหยอดมาอัพเข้าซ้ายธีราธรได้ซัดดูดีติดบล็อกซัดอีกทีนึงโดนบล็อกเหมือนกันแม่จังหวะจะซ้ำของสุภชัยครับถึงจอแดนเมอร์ลี่ยังไงครับลุยทีนึงเตียวปิโน่ธีราธรก็บู๊เหมือนกันครับใส่กันลูกนี้แม่บอลเป็นของนครราชสีมาอ้าวลูกนี้แม่เล่นประมาทไปนิดนึงครับธีราธรเกือบไปบอลยังมาอยู่กับคาสตาเยดาแต่เปิดไม่แม่นครับจะโดนสวนสุพรรณนัดดีถือว่าเมื่อสักครู่นี้หลุดมานี่คือผู้เล่นของนครราชสีมาในกรอบก็ไม่กล้าทำอะไรด้วยนะครับในกรอบเขตโทษนี่แหมเข้าปุบปับมาโดนจุดโทษทันทีครับถึงด้วยครับคือวันนี้ศาสลักษณ์นี่โหตันกับสีโรดนี่งานหนักเลยครับสีโรดคืนมาพัชรพลเปิดลูกนี่โอ้โหผิดเหลี่ยมครับจะให้กับมอร์เกทอนจะเล่นกับสุภชัยได้ไหมไม่ได้ครับโดนตัดไปแล้วโดยเดลปิโน่เดลบรูเกอร์ครับทิ้งยาวมาลูกนี้พิสารเปิดเกมยาวมาครับพัชรพลมงไม่ดีบอลดีสุพนัทโดนอัดได้นี้เนี่ยยังมีทั้งพีระดนฉ่ำรัศมีและรัตนากรใหม่คามินี่ก็ตัวระดับทีมชาตินะครับแต่ว่าอิชิอิเลือกใช้คาวซิสกับธีราธรครับสตาร์ไปเสียตัวแรกก่อนเปิดจัดเข้ามาเสาแรกติดหัวพันษาเอ้าแถว2จับเสร็จได้กดเลยครับแต่ว่าติดบล็อกกับเดอร์บรูเกอร์วัดดีพัชรพลยังไงครับโอ้ยโดนธีราธรบี้แล้วสุดท้ายรอดหรือเปล่ายังได้ฟาวครับมาได้เหลี่ยมบอลจังหวะสุดท้ายครับครับยังเป็นบอลของโคราชเปิดเข้าไปโดยวสันโดนโขกทิ้งเก็บได้หนุนมาอีกทีนึงหาครับยังไงครับจะพลิกไปเล่นธีราธรวางยาวไม่แม่นครับติดจตุรพัฒน์ให้พัชรพลสายครับมองที่เฟอร์ลิเออร์นะครับดูแล้วเป็นเกมรุกที่ครึ่งหลังบุรีรัมย์ก็เปลี่ยนมาบุกจากซ้ายไปขวาครับนฤบดินทร์จับไม่ดีครับยาวไปโดนตัดได้จตุรพัฒน์คืนให้ชาลีคราฟเคลียร์บอลติดนฤบดินทร์สุพนัทให้คาวซิสหาครับสุภชัยโชว์อู้ยโดนชนบูสินไม่ว่าไรนะครับจังหวะของพัชรพลแล้วให้กับทางสิโรจน์หาครับสิโรจน์ถึงก่อนธีราธรไหลกลับไปที่โบลิงกี้พยายามจะโยกตัดเข้าอ้าวมีสะดุดล้มบูสินไม่ว่าไรนะครับหาครับแต่ว่าเดี๋ยวดูครับครึ่งแรกนี่ VR ยังไม่ได้ทำงานเลยนะครับลังมาอู้ยเมเล่โดนอัดจากด้านหลังบูสินไม่ว่าไรนะครับคาวซิสให้กับสุภชัยไม่ได้ใช้นักเตะต่างชาติเป็นตัวหลักนะครับ
ช้นักเตะไทยแล้วเอานักเตะต่างชาติมาเสริมนะครับทางบุรีรัมย์ลูกนี้พุทธศิลป์เป่าฟาวคาสิสครับแลกเอาประตูตีเสมอก็ต้องระวังครับเพราะว่าถ้าเสียประตูที่3นี่น่าจะกลับมายากครับในเกมนี้ครับเจอทีมอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอากิโนโดครับให้วสันเปิดมาลูกนี้เก็บได้ครับเมเล่ไปที่สีโรดสีโรดให้พัชรพลคืนสีโรดสีโรดไหลมาลูกนี้เอาสวยเลยครับแตะแล้วพยายามจะทิ้งไปที่สีโรดนะครับแต่ว่ายังเก็บบอลไม่ค่อยได้ครับบุรีรัมย์บอมยาวสวนมาเช็ดลูกนี้โบลิงกี้เก็บบอลไม่ได้5 6นัดนี้มีลุ้นดาซันโวได้ด้วยนะครับช่วงนี้นี่กำลังยิงต่อเนื่องเลยครับดันไปเจ็บยาวครับสุภชัยถือว่าเป็นกองหน้าที่มีลุ้นดาวซันโวครับสีโรดคืนกลับมาพัชรพลให้กับดีแลนเดอร์บลูเกอร์จตุรัพย์เกือบได้ครับทางด้านของมอร์แกนฟอลเลอร์อากิโนโดดักไว้แต่ว่าโบลิงกี้ยังไวอากิโนโดได้ทีนึงเปิดขึ้นมาได้ฟาวครับจังหวะของจอร์แดนเมเล่เล่นเร็วเลยครับบอลที่เดลปิโนเตะมุมของบูดีรัมครับก็ยังเดินหน้าบุกหาประตูที่3นะครับธีรธรเปิดดูดิแล้วก็ตีต่อเอ้าเสาไกลยังสกัดกันสุดท้ายพิสารชกที่จตุรพัฒน์ให้ที่เฟอร์เรียร์กลับมาที่พัชรพลเปิดไปที่สีโลแต่ว่าติดสัสลักครับผู้ตัดสินอาจจะมองเรื่องเจตนานะครับคือหันมาพอดีครับเจ้าตัวก็อธิบายไปจังหวะหันกลับมาพอดีครับแล้วก็ไปเจอหน้าของอากินาโดครับเป็นเหลืองแรกของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับผมพีมก็นึกว่าจะต้องเหนื่อยในช่วงเวลาที่เหลือแล้วนะครับยัง11คนเท่ากันนะครับเหลือ25นาทีนาลุบรินเคลียร์ไม่ค่อยดีครับลูกนี้เดลปิโนงัดโอ้โหแต่ว่าดูเหลี่ยมของสุพนัทสามารถแย่งบอลกลับมาได้ดีครับแกลนเบิร์กครับได้บอลแล้วนะครับให้มาพัชรพลเดลบลูเกอร์ยิงไป2ประตูนะครับนี่เขายังมีชื่ออยู่ในทีมชาติเดียของโค้ชชุดปัจจุบันนะครับเวลามีรายการ FIFA Day ก็ยังถูกต้องเปลี่ยนรูปแบบการเล่นจตุรพัฒน์ครับให้มาพัชรพลโอ้พลิกหนีสวยครับดูพัชรพลให้กับเฟอร์นิเออร์ครับเนี่ยไม่เข้าใจครับคือพัชรพลนะมองโบลิงกี้พักอกแล้วโดนพัชรพลแย่งไปให้กับดีแลนเดอร์บรูเกอร์ให้ศิวรักษ์ครับวันนี้ศิวรักษ์นี่ยังไม่ได้เซฟเลยนะครับคือประตูที่เสียก็ไม่รู้จะเซฟยังไงแล้วหลังจากนั้นก็แนวรุกของเจ้าถิ่นก็ยิงที่ยิงคว้างไปหมดนะครับส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสด้วยนะครับบุรีรัมย์เนี่ยเอาอาทิตย์ปุจินดาลงไปเล่นแทนคาสตาเยด้านะครับ